รองนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นายไพบูลย์ ณ บุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2561โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมโดยถ่ายทอดสัญญาณณห้องประชุมยุทธนาธิการชั้น2ในศาลาว่าการกลาโหมกรุงเทพมหานครสำหรับช่วงเทศกาลปีนี้รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการข่าวเฝ้าระวังป้องกันการก่อการร้ายในช่วงเทศกาลรวมถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำหรับจังหวัดพิษณุโลกจะมีการวางมาตรการเข้มเรื่องความเร็วเมาแล้วขับเพราะถือเป็นต้นเหตุหลักในการสูญเสียจากที่ผ่านมารวมทั้งการอำนวยการความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกหรือเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้